ได้ยินยังเอ่ยได้ยินยังเอ่ยได้ยินกันไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เฉลิมฟาร์มคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาแจ้งเตือนไม่มีเสียงค่ะเจ๋งยังไม่มาอีกเหรอโหลๆขอสายออกแล้วยังไม่ได้ยินเสียงเหรอคะได้ยินเสียงยังเร็วโหลได้ยินเสียงยังคะไม่มีเสียงเอาทำไมอ่ะยังเอาสายออกไปแล้วทำไมมันไม่มีเสียงได้ยินแล้วครับแต่ขอนอนก่อนครับเที่ยงคืนแล้วที่ไทยฝันดีอ๋อดังแล้วนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่นางประเทศไทยนะคะฝันดีนะคะสำหรับคนที่กำลังจะนอนนะสวัสดีพี่บุษบาค่ะสวัสดีพี่บุษบาฉันชื่อบุษบาน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 าดูหนุ่มๆเขาเล่นปิงปองกันพอดีว่าแยมก็ตีไม่เป็นกับเขาหรอกค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแบบนี้ได้ยินไหมคะแบบนี้ได้ยินเปล่าได้ยินไหมคะแบบนี้ใช้สายอย่างนี้ได้ยินเนาะพอดีว่าแยมก็ตีปิงปองไม่เป็นกับเขาแล้วค่ะแต่ว่าก็มาอากาศมันดีไงในปาร์คอากาศดีมากพี่บุษบาบอกได้ยินแล้วสวัสดีพี่ทิติพุทธไทยค่ะสวัสดีนะคะที่ประเทศไทยก็หลายคนก็กำลังจะนอนแล้วเนาะสวัสดีพี่สิริการเย้วันนี้มาทันด้วยวันนี้พี่สิริการมาทันนะมีคุณผู้ชมบอกว่าพี่ช่อนี่แพ้ตลอดเลยวันนี้ชนะเด้อ3-2เกมติโต้บอกว่าวันนี้พี่ช่อเนี่ยชนะนะคะ3-2เกมเล่นยุโรปเหนื่อยเร็วอากาศยุโรปเหนื่อยเร็วเขาบอกได้ยินแต่ไม่ค่อยดังค่ะโอ้เอาไมค์จ่อนะจะเอาไมค์จ่อเลยยังไม่ดังหรอกดีไม่เป็นกับเขาก็เอาเอกสารมาทำด้วยเอาเอกสารมาทำด้วยแล้วก็ให้ติโต้หนุ่มๆ นะคะเขาก็ได้เล่นปิงปองออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กันไปรวมทั้งขุนทองไฟเย็นด้วยนะคะก็ออกกำลังกายพี่สิริการบอกว่าอยู่ที่อังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษนะคะคุณ MP น้อง MP บอกสวัสดีค่ะพี่แยมโอ้ MP ยังไม่นอนอีกหรอคะดึกแล้วนะที่ประเทศไทยเที่ยงคืนแล้วประมาณนั้นโดยประมาณสวัสดีคุณหม่อมหลวงภคพลค่ะคุณอาหม่อมหลวงภคพลนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าไหนน้องแยมต่อสู้กับศักดินาไปเรียกเขาหม่อมหลวงทำไม2มาตรฐานเอาบอกแล้วนะคะว่าก็มีแบบเชื้อเจ้าเชื้ออะไรเชื้อหม่อมหม่อมดีๆก็มีอ่ะอย่างคุณปื้มอย่างเงี้ยหม่อมปื้มที่อยู่ Voice TV ใช่ไหมคุณจะไปเรียกเขาไอ้เผด็จการเหรอก็เราก็ต้องดูที่การกระทำนะคะแล้วก็ทัศนคติต่างๆว่าคุณเป็นเจ้าเป็นหม่อมเจ้าเป็นอะไรแล้วแบบเอาเปรียบชาวบ้านอย่างเราหรือเปล่าถ้าเขาดีกับแยมเขามาทักทายนี่ถือว่าเขาเป็นหม่อมเป็นเจ้าแล้วเขามาคุยกับน้องแยมนู่นนี่นั่นแล้วแยมแบบแล้วเขาค่อน
ข้างเป็นแบบนะก้าวหน้าอย่างเงี้ยเราจะให้แยมไอ้นี่ได้ไงน้องแยมน้องแยมสวยขึ้นทุกวันใช่ป่ะตอนแรกเนี่ยคิ้วเนี่ยนะคะขนคิ้วแยมมันไม่เป็นทรงอ่ะมันใหญ่แยมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือหมายถึงว่าร้านที่ฝรั่งเศสเนี่ยแยมเดินหามีดโกนเว้ยไม่ใช่ใบมีดโกนแบบยินเหล็กที่ไว้โกนหนวดนะเป็นมีดโกนแบบที่มันเป็นด้ามอ่ะที่ไว้กันคิ้วอะค่ะแล้วแยมก็หาไม่เจอเข้า2ร้าน3ร้านมันก็ไม่มีไอ้ใบมีดโกนไอ้มีดโกนแบบอย่างเงี้ยแยมก็เลยตัดสินใจเมื่อวานนี้คือพอเวลาคิ้วมันขึ้นตรงเงี้ยเวลาแยมเขียนคิ้วอ่ะมันเขียนแล้วมันจะใหญ่แยมก็เลยใช้วิธีเมื่อวานก็เลยใช้วิธีใช้แหนบอะค่ะใช้แหนบดึงขนคิ้วดึงเองเลยดึงเองเลยดึงขนดึงดีค่ะหม่อมแยมพี่เฉลิมศักดิ์มาหม่อมเมมแม่หายห่วงเลยค่ะพี่หมีเสียสวัสดีค่ะพี่สิริการบอกว่าเห็นแบบนี้พี่มีความสุขนะคะพี่มีความสุขกับน้องๆที่ได้เห็นที่ไฟเย็นอะไรอ่ะพี่ไฟเย็นด้วยดูแลตัวเองนะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่ได้มาเล่นแค่ปิงปองอย่างเดียวเราเอาเอกสารมาทำด้วยเอกสารอะไรเอกสารเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะเรายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะภารกิจขั้นตอนอะไรของเรานี่มันยังมีอยู่นะคะเรายังไม่ได้แบบว่าว่างและชีวิตก็คงไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนที่ว่างจริงเรายอมรับว่าเราไม่ได้แทบจะแบบไม่ได้ไปไหนคือกินนอนไปตลาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรมีน้องๆมาทักถ่ายกล้องด้วยนะคะไม่เป็นไรเนาะเพื่อนกันเพื่อนกันเด็กๆน่ารักค่ะมีน้องๆมาเข้ากล้องด้วยน่ารักค่ะไม่เป็นไรน้องๆน่ารักดีก็พูดภาษาเขายังไม่ได้หรอกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสนะแต่เราก็ยังแบบพูดไม่เก่งอ่ะได้แค่ทักทายบองชู่อะไรเงี้ยยินดีที่ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะฉันชื่อยัมมี่อะไรอย่างเงี้ยยังมีภารกิจอีกเยอะแยะมากมายหลายคนก็เรียกร้องมาเมื่อไหร่จะจัดรายการเมื่อไหร่จะจัดรายการเนี้ยอีกทนอีกหน่อยเนาะแยมยังแบบโอ้ยคือไม่ใช่ว่าข้ามมาแล้วมันเราแบบว่าเสร็จทุกอย่างได้เป็นคนฝรั่งเศสเป็นสาวปารีสเซียงเต็มตัวนะคะยังต้องหลายอย่างดูหนุ่มๆค่ะเมื่อยแห้งวันนี้วันดีพี่น้องวันดีนอกจากเรามากัน3นะคะแต่เรามีเพื่อนเพิ่มมาอีก 2-3 คนน่ารักวันนี้คนเต็มปาร์คเลยเป็นช่วงที่เขาจะมาออกกำลังกายพักผ่อนนะคะเต็มเลยมีทั้งเด็กเล็กมีผู้ใหญ่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นยกเยก เล่นสไลเดอร์ปีนเชือกอะไรอย่างนี้ไปไหนโอเคไปนั่งเราจะย้ายที่นั่งกันแล้วนะคะเชิญแตมโอ้ขอบคุณคุณพรทิพย์ชื่อพรทิพย์ทำไมไม่ใช้ Google Translate อ๋อพยายามอยู่ค่ะก็พยายามที่จะพูด Google Translate เดินอันยังไม่ใช่ต้องไปเดี๋ยวแยมทำการบ้านก่อนมีเรื่องอยากจะพูดมันโยงเข้าเกี่ยวกับเรื่องของสังคมไทยด้วยนะแยมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้ๆตัวรอบๆตัวแยมเนี่ยมันแยมไปทางไหนแล้วแยมก็เจอไปทางไหนแล้วมันก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแยมทำการบ้านแยมศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรเ
อ้วนขึ้นด้วยนะคะตอนนี้แยมเนี่ยใครว่าเราอ้วนเราไม่ได้อ้วนเด้อเออแยมอ้วนขึ้นนะหน้าแยมอวบหญ้าแยมเนี่ยอวบขึ้นเยอะเลยอากาศดีมากตอนนี้ใช่ค่ะขากลับเดินกลับหรือนั่งรถอะไรเดินค่ะเดินกลับยำเดินกลับอันนี้ที่พักของอีการวรุฒเทือกชัยภูมิยำกรอกเอกสารแล้วพี่จะกรอกที่นี่เลยหรือเปล่าหรือยังเดี๋ยวอาจจะหายคอก่อนโอเคคิดอะไรไม่ออกโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นรอให้มันแห้งก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรคุณวาโฮเจชื่ออะไรก็ไม่รู้อากาศที่นั่นเป็นยังไงคะร้อนเปล่าคืออากาศนี้เป็นเรื่องที่แบบไอ้นี่มากเลยค่ะสองวันก่อนเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยร้อนร้อนเหลือร้อนมากร้อนเหลือเกินแต่วันนี้อากาศลดลงอุณหภูมิลดลงเย็นลงค่ะเหลือ19องศาเกียดอาโซลบ้านไกลไหมคะน้องแยมบ้านไม่ได้ไกลจากตรงนี้ค่ะเราก็มาเดินกันมาใกล้ๆไม่ได้ไกลอะไรมากวันนี้19องศานะคะเกียดอาซ้อเกียดทำไมนะยังไม่ทันทำอะไรเลยเกียดละยังไม่ทันทำอะไรกันเลยเกียดละเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวรอยามทำการบ้านก่อนยามจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมันจะสามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบไม่ใช่เชื่อมโยงดิเปรียบเทียบไปถึงสังคมไทยในบางเรื่องมันสามารถพูดได้ซึ่งยามมาอยู่ที่นี่ยามเห็นยามเดินไปทางไหนยามก็เจอแล้วยามรู้สึกมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองว่าทำไมวัฒนธรรมสังคมไทยกับสังคมที่เนี่ยมันถึงแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวรอยามทำการบ้านก่อนเดี๋ยวรอยามทำการบ้านก่อนพูดเลยก็ได้ยังยามต้องขอใบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนดีกว่าต้องใช้คำว่าอุบไว้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันมีทีเด็ดเดี๋ยวต้องทำการบ้านให้เป๊ะก่อนโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสหมายถึงมันจะต้องเรียกไปภาษาฝรั่งเศสแล้วแต่เยมแบบเยมพูดแล้วมันพูดเองดีแต่เดี๋ยวไปซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเบี้ยวจับผิดอีก คิดถึงทุกคนนะทีมไฟเย็นรออีกหน่อยรออีกหน่อยจ้าทำอะไรไม่ได้เมื่อไหร่จะเริ่มเรียนภาษาเดี๋ยวก็อีกเร็วๆนี้ก็ต้องไปเดินทางไปยื่นเรื่องกับทาง NGO นะคะยังไม่ค่อยแบบว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะโรงเรียนที่ไหนการที่เราโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องเสียตังค์ถ้าเราลงแถวนี้แล้วปรากฏว่าที่พักเราไม่ได้อยู่แถวนี้ไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินทางไกลในการมาเรียนซึ่งมันจะเสียค่ารถเยอะดังนั้นเราก็เลยชะงักไว้ก่อนในการจะโรงเรียนรอให้เรารู้ก่อนว่าเราจะได้ไปพักที่ไหนแถวไหนจากนั้นแล้วเราค่อยลงเรียนแถวๆใกล้ๆบ้านมันจะได้ประหยัดค่ารถค่าลาด้วยที่นี่ค่ารถก็เอาเรื่องอยู่นะคะสวัสดีน้องแยมมีความสุขสดชื่นกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเก็บตังค์อยู่จะไปหาพี่ช่อใครน้องอ๋อน้องอันสวัสดีหมูสะเต๊ะขายดีไหมฮะหมูสะเต๊ะขายดีไหมคะหมูแดงหมูกรอบข้าวขาหมูพระบิดาแห่งหมูนะครับใครว่างๆก็ไปอุดหนุนหน่อยฮะน้องอั๋นสามโคกนะฮะน้องอั๋นสามโคกพี่นกแดงสวัสดีค่ะโหไม่ได้เจอกันนานเลยพี่นกแดงเนี่ยนกแดงเนี่ยพี่นกแดงนกแดงจ้ะนกแดงคนเมืองเนี่ยจ้ะนกแดงคนเมืองอะจ้าใช่ค่ะแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวนั่นแหละค่ะใช่เลยเดี๋ยวแยมจะมาเล่าให้ฟังว่าแยมคิดอะไรในหัวออกมันสะท้อนให้แยมอ่ะคิดอะไรเห็นอะไรคือแยมมาอยู่ที่นี่แล้วแยมเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งอุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านแป๊บนึงคอแล้วเนี่ย คือเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยอ๋อม
มันถึงบางอ้อมันถึงบางอ้อเลยมันแบบสามารถเปรียบเทียบได้เลยอะกับคนไทยอะคือเยี่ยมก็ไม่รู้ทำไมเกิดมาในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าทำไมเวลาที่เราพูดคำว่าปิดทองหลังพระเนี่ยทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราพูดเออทำไมมันถึงไม่หลังพระทำไมถึงเวลาทำเนี่ยมันจะต้องแบบอลังการโอเวอร์โอวังซุกซุกเก่งอย่างเนี้ยสวัสดีค่ะพี่นกขมิ้นสวัสดีเฮียสวัสดีนะคะเฮียอาเฮียมาแล้วอ่ะลาหลุมแก้วโอเคนกขมิ้นนี่เขาเป็นสลิมหรือเปล่าเพราะสำนักนกขมิ้นจะเหลืองอ่อน พี่นกขมิ้นค่ะพี่นกขมิ้นพี่ขุนทองเขาแซวค่ะว่าพี่นกขมิ้นนี่เป็นสลิมหรือเปล่าคะเพราะว่าขมิ้นจะต้องเหลืองอ่อนไงพี่นกขมิ้นตอบด่วนเลยค่ะอันนี้นี่พี่ขุนทองก็จะหาเรื่องพี่แล้วเหลืองอ่อนหรือเหลืองอ้อยวะเหลืองอ่อนหรือเหลืองอ้อยบ้างก็ว่าเหลืองอ่อนนะแต่บ้างก็ว่าเหลืองอ้อยนะคะเหลืองอ้อยแล้วมันขี้แล้วมาโทษสวัสดีคุณป้าหนิงค่ะสวัสดีคุณป้าหนิงดีเคนะคะน้องหนิงก็มาเหรอมาตีปิงปองมาตีให้อีเบี้ยวด่าอีกโยงก็มาเรื่องนี้อีกแล้วโยงมาทำไมเนี่ยอีเบี้ยวจ้องจะจับผิดอยู่โถ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 สวัสดีครับไอ้น้องแดงสวัสดีนั่นไงวันนี้ตั้งเขาวิดีโอคอลมาก็บอกว่าผมนี่เหมือนสมศักดิ์เจียมหัวแล้วเริ่มไปแล้วสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมนั่งเหงาๆอยู่ข้างหลังนั่นคือวรวุฒิเทือกชัยภูมินะคะหรือติโต้ดีเจติโต้เรานั่นเองนะคะติโต้ติดตะละคามใครบอกติโต้อ้วนนี่ไม่จริงเลยจริงๆนะคุณทองติดร้านนะตอนนี้ติโต้เนี่ยหุ่นดีขึ้นเยอะหล่อขึ้นเยอะเฟิร์มปกติเขาก็หล่ออยู่แล้วล่ะคนนี้ทำอะไรก็หล่อนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีประเด็นคุยสักหน่อยเออนะย้ำอีกแล้วย้ำจนเขาบอกว่าเออเฮียกูแต่ตอนแรกกูก็ตื่นเต้นนะตอนนี้กูไม่ตื่นเต้นแล้วมึงย้ำกูหลายรอบเกินอากาศดีนะคะที่โน่นอากาศดีค่ะแต่เมื่อ2วันก่อนเนี่ยอุณหภูมิสูง30วันนี้เย็นทั้งวัน30กว่าองศาก็ร้อนแต่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงมาเหลือ19องศามันก็จะอากาศดีอากาศดีดูนะคะต้นไม้นี่ต้นไม้โอ้โหว้าดูอากาศดีอะค่ะก็บรรยากาศลานกีฬาแบบนี้นักขุนย้อมผมเถอะครับย้อมสีขาวนั่นแหละผมดำเขาย้อมแล้วนี่ไงคะปกติเขาเป็นผมสีดำแล้วเขาก็ไปย้อมสีขาวมาเมื่อก่อนจ้างคนถอนผมงอกเดี๋ยวนี้ต้องจ้างคนถอนผมดำเขาก็บอกว่าให้ถอนผมอะไรถอนผมอะไรปู่บอกถอนผมสีขาวนะโอ้โหจะถอนผมสีขาวโกนไปเลยดีกว่าเฮ้ยอนัตตาบอกอยากอุ้มหลานพิจารณาหน่อยวะพิจารณาด้วยเออตอนนี้มีข่าวลือแบบมั่วๆซั่วๆมาเรื่องหลานเนี่ยพักเถอะเพราะว่ายามีไปทำแท้งมาจริงหรือเปล่าก็กล้ามันช่างตันไลคิดได้แบบนี้เออติโต้เอาสมองกับส้นตีนคิดเลยวายต้องให้ตีโต้สับหน่อยอะไรเบื้องดูบลีไปไฟก่อนเลยพอบอกเรื่องหลานเหมือนพี่อนัตตานี่จะชงเข้าประเด็นนี้ทำไมอ่ะจะชงทำไมอ่ะคะไม่ท้องง่ายๆหรอกเก็บต่อนะรักทุกคนเก็บของต่อนะรักทุกคนโอเคค่ะคุณพี่อั๋นอ๋อเก็บร้านเหรอขายดีไหมอั๋นวันนี้ขายดีไหมเขาบอกไม่ได้ขายดีขายหมูไม่ใช่ รู้แล้วไม่ได้ขายลาบปะโถ เออบางทียังก็ต้องก้าวข้ามไอ้คำแบบนี้นะแต่ว่ามันแรงนะเว้ยคำแบบมันเอาไปซุบซิบนะคือเฮียฟังนะอยากจะให้ทุกคนลองแยกแยะระหว่างคำว่า free speech hate speech กับการกล่าวความเท็จก
การกล่าวความเท็จเนี่ยเราสามารถร้องเรียนทางกฎหมายได้ฟ้องร้องทางกฎหมายได้แต่แย้มอ่ะแย้มไม่สนใจฟรีสปีดเฮสปีดคุณจะไอ้เหี้ยสัตว์อีกะหรี่อีตอแหลอีดอกทองอีร้อยควยอีอะไรก็ได้นะด่าแย้มเนี่ยจริงๆก็ด่ามาเราก็อยู่ที่เราจะด่ากลับมั้ยหรือคิดว่าด่ากลับแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ด่าก็เฉยๆเค้าอยากด่าก็ด่าไปแต่ทีนี้การกล่าวความเท็จการสร้างข่าวเท็จเพื่อให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้เสียหายหรือเป็นสร้างความเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อกฎหมายอยู่ที่เราสามารถคือมันต้องแยกกันนะพี่ลองที่ฟังยำอยู่อ่ะลองใช้วิจารณญาณแยกดูว่าอย่างเช่นยำโดนด่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่กรณีการกล่าวความเท็จที่เอาไปพูดกันต่อๆที่หลุดมาจากสถานีคนๆ นึงบอกว่ายำเนี่ยตั้งครรภ์ก่อนจะตั้งครรภ์ในประเทศก่อนหน้านี้ที่แยมอยู่นะประเทศก่อนที่จะลี้ภัยออกมาเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยคือประเทศที่รู้กันเขาบอกแยมอยู่ประเทศนั้นเนี่ยแยมโดนสมาชิกวงไฟเย็นทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะมีอะไรกับแยมมาหลับมานอนกับแยมคือมีเซ็กซ์กันแล้วแยมเนี่ยท้องพอแยมท้องแยมก็ไปทำแท้งคือขอเงินมวลชนคนนึงซึ่งใครก็ไม่รู้บอกแยมขอเงินมวลชนเอาไปทำแท้งในประเทศนั้นซึ่งไอ้ข่าวลักษณะนี้มันไม่ใช่เป็นฟรีสปีดละมันไม่ใช่เฮสปีดที่คุณจะแบบคุณคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่คุณจะมาพูดเอาสนุกอย่างนี้คือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยคือคุณใช้วิธีที่มันแบบแยมก็ไม่ได้กลัวว่าคนที่เขาแยกแยะเป็นจะมีปัญหานะคะแต่ว่าแยมแค่รู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมการสื่อสารหรือการต่อสู้ลักษณะเนี้ยถ้ามันมาในทางกฎหมายเราก็สามารถร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้อะเอาตามจริงนะคะเอาตามจริงว่ามันก็สามารถปรึกษาในข้อกฎหมายเนี่ยมันสามารถปรึกษากันได้ฟ้องได้หรือฟ้องไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้หรอกแต่ในขั้นตอนแรกเนี่ยมันสามารถปรึกษาหารือกันได้ว่าในขณะที่เราโดนอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถตรวจสอบได้ว่าเราไม่สามารถที่จะมีลูกได้อ่ะเราไม่เราไม่ได้ท้องอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำแท้งอะไรเลยเนี่ยนะคะไม่เคยทำแท้งมาก่อนเลยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเขาพูดเงี้ยเราตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเรามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องเขาได้ไหมอันนี้ก็มันอยู่ขั้นตอนที่เราจะปรึกษากันบางครั้งแยมมันไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแต่ทีนี้มันเริ่มเกินเลยมันเริ่มเกินเลยในเรื่องที่มันแบบมันต้องมีสักกรณีนึงที่เราต้องมีสักใครสักคนนึงที่โดนผลกระทบเหมือนแยมอะทำให้เขาได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างว่าขอบเขตทุกอย่างมันมีทั้งนั้นขอบเขตทุกอย่างมันมีทั้งนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณพูดจริงหรือคุณเชื่อในสิ่งที่คุณพูดเราก็มาสู้กันตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนที่แยมท้าพวกลอยัลลิสต์ว่าการที่เราใส่ร้ายเจ้าเรื่อง112ไม่ดีเรื่องที่อยู่เบื้องหลังการทำร้ายประหารหรือเปล่าจริงไม่จริงก่อนที่จะมาบอกว่าเราใส่ร้ายเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบมันก็ต้องเข้าไปสู้กันในชั้นศาลต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะบอกว่าเราเนี่ยใส่ร้ายเจ้าใส่ร้ายกษัตริย์กรณีนี้เหมือนกันกรณีแยมถ้าแยมเนี่ยตกเป็นแยมเป็นโจทย์แยมแจ้งเขาแล้วเขากลายเป็นจำเลยก่อนอื่นเขาก็ไม่ได้ตัดสินว่าคนคนนั้นพูดใส่ความแยมแต่ว่ามันจะต้องเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนใช่ไหมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยและยังไงอยู่ที่ประเทศนั้นไปท้องหรืออะไรแล้วเคยไปทำแท้งที่ไหนข้อเท็จจริงอะไรยังไงถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันเรื่องจริงก็อดทนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แยมได้สถานะก่อนได้อะไรเรียบร้อยก่อนแล้วแยมค่อยปรึกษาทางด้านกฎหมายกับทนายอีกทีนึงว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราจะควรเริ่มยังไงนะคะคือแยมไม่ได้คือไอ้
ยมแค่อยากจะให้มันเป็นบทเรียนนะคะว่าบางครั้งพูดสนุกปากเกินไปมันก็ไม่ดีการบูลลี่อะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมันไม่ใช่เป็นการติเพื่อก่อแต่มันเป็นลักษณะแบบก่อกวนมากกว่าประมาณนั้นสนุกเกินไปมันไม่ได้ผลดีอะไรกับแนวทางของใครอะไรก็ตามเนี่ยยมก็จะให้รู้เลยว่าอยากให้เขาลองชั่งน้ำหนักว่าการที่เขาจะพูดอะไรใส่ความใครหรือทำให้ใครเขาเสื่อมเสียเนี่ยสิ่งที่พูดออกมามันเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรแล้วคุณพูดมาเนี่ยยังก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่อยากจะทำให้เขาดูว่าคุณไม่ควรไปทำอย่างนี้กับใครอีกคุณควรที่จะได้รับบทเรียนซะบ้างก่อนหน้านี้ก็ไปบอกไปใส่ร้ายเขาว่าคนไทยในที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสเขาเปิดซ่องขายตัวนู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะหลายคนก็บอกให้แยมไปบอกเขาหรือหลายคนก็บอกเขาเองว่าให้ฟ้องแต่เขาก็ไม่อยากฟ้องเขาบอกช่างมันเถอะช่างมันเถอะเรื่องนี้นะคะถ้ามันกับแยมเนี่ยแยมลองรอเวลาเท่านั้นเองถ้าใครยังแชร์ข่าวมั่วๆแบบนั้นอีกแยมก็ไม่รู้นะคะฝากไปบอกกันด้วยว่าอย่าแชร์กันจนสนุกเรื่องไหนจริงคืออย่ามาพูดกับแยมว่าถ้าเรื่องไม่จริงก็ไม่ต้องดิ้นมันไม่ใช่อ่ะค่ะถ้าเรื่องไม่จริงอ่ะแยมยิ่งต้องอยากจะพิสูจน์แล้วตอนนี้แยมอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแยมมีศักดิ์ศรีในความเป็นคนมากขึ้นใครเอาน้ำร้อนมาสาดแยมก็ต้องตอบโต้บ้างอะไรบ้างคือมันเกินไปแล้วอะค่ะที่คุณจะเล่นสนุกอะไรกันขนาดนี้บนสิทธิ์ของคนอื่นบนสิทธิเสรีภาพบนร่างกายคนอื่นคุณสนุกกันเกินไปนะฮะให้มันแบบมันมีอะไรซะบ้างเออคือจิตสำนึกไม่ได้สั่งการสั่งงานเลยเหรอว่าเฮ้ยเราควรจะยังไงกับศัตรูหรือกับคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้โหอันนี้เรื่องมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยอ่ะที่บอกมาว่าแยมโดนวงไฟเย็นลงแขกลุมโทรมกันหมดเลยทั้ง 4-5 คนสวิงกิ้งกันจนแยมท้องแล้วแยมก็ไปขอเงินบริจาคเอามาทำแท้งเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงเลยดังนั้นแยมก็อยากนะคะใครที่ยังแชร์ตรงนี้อยู่หรือพูดต่ออะไรไปอ่ะถ้าใครไปเห็นนะฝากแคปเอามาให้แยมด้วยแคปหน้าเฟซมาด้วยแคปชื่อมาให้ชัดเจนเลยคือกรณีนี้ยังไม่ปล่อยแล้วอ่ะยังต้องปรึกษากับทนายแล้วหลังที่ยังยื่นสถานะเสร็จจะต้องปรึกษาแล้วอ่ะว่าเราควรจะทำยังไงกับบุคคลคนนี้ซึ่งไม่เคยพูดอะไรที่มันแบบเอาหลักการต่อสู้มาชนเอาเรื่องที่ฉันพูดในเรื่องของหลักการความหมายประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อใจมาพูดฉันไม่ดียังไงในเรื่องประชาอันตรายต่อขบวนการประชาพิจารณ์ยังไงแต่นี่มาใส่ความเรื่องอย่างเงี้ยแยมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแยมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยที่โดนกระทําย่ํายีจากเผด็จการได้แยมก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวแยมเองได้ดังนั้นใครก็ตามนะคะที่แชร์ข่าวลักษณะนี้แล้วบังเอิญถ้าใครรักใครเป็นเพื่อนกันรักกันเนี่ยนะคะฝากเตือนกันหรือบอกให้ลบไปเลยถ้าไม่ลบหรือคนไม่รู้จักก็แคปมาให้แยมหน่อยส่งมาให้แยมหน่อยแยมจะรวบรวมเป็นหลักฐานไว้อันนี้ยังไม่ได้พูดเล่นนะคะแยมรอแค่ว่าแยมเคลียร์เรื่องการยื่นสถานะตรงนี้ให้เสร็จก่อนเอามันทีละเรื่องมันหลายเรื่องไงเรื่องสถานะแล้วเดี๋ยวมาเรื่องเรียนอีกเดี๋ยวก็มาที่พักอีกมัน3เรื่องที่กำลังรอเราอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรื่องการปรึกษาทางด้านกฎหมายกับทนายเรื่องนี้คือคุณสนุกปากกันแบบแยมไม่ยอมละคือมันสนุกกันเกินไปอ่ะมันเกินขอบเขตที่คุณจะมีจรรยาบรรณที่คุณจะสู้ต่อสู้อ่ะแล้วคุณก็ว่าเขาว่าคนนั้นเป็นคนเลวคนนี้เป็นคนเลวแล้วพฤติกรรมของคุณการแสดงออกของคุณการกล่าวหาคนอื่นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนดีเหรอคะมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนดีหรอกค่ะในขณะที่คุณกำลังชี้หน้าคนอื่นว่าเลวอ่ะแต่ที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนดีเลย
นะคะใครแชร์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปพูดใต้ลิงก์ไปพูดใต้ลิงก์สถานีของวันเพ็ญเสียงสวีเดนวันเพ็ญอะไรนั่นแหละกับอีกสถานีหนึ่งของคุณรถลอนดอนเนี่ยนะคะถ้ามีคนไปพูดข่าวนี้ว่าช่วยแคปมาหน่อยค่ะเป็นหลักฐานหน่อยนะคะช่วยแคปมาใครไปเห็นแคปมาให้หมดนะคะเป็นหลักฐานมาให้หมดรับรองคดีนี้ถ้าแยมยืนกล้าชนก็ชนกันเลยได้เลยค่ะแยมมั่นใจ 1,000% ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงว่าแยมก็สู้คดีนี้ถ้าฟ้องกันขึ้นมาแยมชนะคดีแน่นอนคุณจะมีเส้นมีทนายแข็งขนาดไหนแต่แยมบอกเลยค่ะว่าคดีนี้แยมชนะแน่นอนแยมรู้ตัวเองค่ะแยมรู้ตัวเองว่าแยมเป็นยังไงนะคะใครเห็นเพื่อนการฝากแคปให้ด้วยนะคะแคปให้แยมด้วยใครจะใจดีก็ใจดีอ่ะแยมรู้สึกว่าเขาเล่นเกินไปละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสร้างครอบสร้างบทเรียนให้กับเขาบ้างอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกเขามันจะได้ไม่ต้องมีเหยื่อคนอื่นๆที่ต้องกลายเป็นเหยื่อที่เขาไม่ได้ทำอะไรเป็นเหยื่อขี้ปากเหยื่อความอคติเหยื่อความสนุกเหยื่อความอยากเอาชนะเหยื่ออะไรของเขาอ่ะมันพอแล้วนะคะเล่นอย่างนี้มันไม่โอเคเลยคุณจะสู้คุณจะอวดร่ำอวดรวยคุณจะอวดผัวอวดลูกอวดครอบครัวอวดเพชรนินจินดาอวดว่าตัวเองเก่งอวดว่าตัวเองเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามเถอะค่ะแต่พฤติกรรมที่คุณแสดงออกมามันไม่คือคำว่าคนดีของคุณนิยามออกมาได้แบบนี้เหรอคุณนิยามออกมาได้แค่นี้คำว่าคนดีของคุณนิยามออกมาได้แค่นี้ไอ้คนอื่นมันชั่วหมดเลยในขณะที่ตัวเองนี่กำลังใส่ร้ายคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยมันพฤติกรรมของคนดีเหรอคะมันก็ไม่ไหวอะค่ะก็ฝากพี่น้องที่ฟังอยู่ด้วยทุกคนที่ฟังอยู่เจอที่ไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE ทางโซเชียลแคปให้แยมด้วยค่ะใครที่โดนเหมือนแยมแล้วจะไม่ฟ้องแยมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันสิทธิ์ของคุณแต่สำหรับแยมมันก็สิทธิ์ของแยมที่แยมจะปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองมันสิทธิ์ของแยมเต็มที่ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวรอให้แยมเสร็จธุระทุกอย่างหมดแล้ว3สเต็ป3เรื่องเสร็จหมดแล้วเนี่ยแยมอาจจะปรึกษาพี่เล็กจัญญาอีกคนนึงก็ได้ว่าเราแบบจะพร้อมกันเลยไหมที่เป็นโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่อย่างพี่เล็กก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเฉยได้หรือเปล่ากับคำกล่าวหาบางอย่างเพราะว่าหลายเรื่องพี่เล็กเขาก็ชี้แจงในเฟซของตัวเขาเองแล้วแต่อย่างแยมเนี่ยเรื่องนี้แยมจะไม่ชี้แจงให้เหนื่อยละดูกันที่หลักฐานดีกว่านะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันที่หลักฐานดีกว่านะคะดูหลักฐานได้แยมไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าแยมยังไงนะคะแยมมั่นใจค่ะเดี๋ยวดูกันที่หลักฐานดีกว่าไอ้ท้องแล้วไปทำแท้งเนี่ยนะเดี๋ยวดูกันที่หลักฐานดีกว่านะคะส่วนคนอื่นจะยังไงจะไม่เป็นไรมันพูดแค่นี้ไม่เป็นไรหรืออะไรยังไงปล่อยมันไปอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาไปนะคะโดนด่าทุกคนอาจารย์จรัญก็โดนมันก็ต้องมีทำให้เป็นบทเรียนทำให้เป็นตัวอย่างมากนะคะเขาจะได้เลิกสนุกบนชีวิตของคนอื่นสักทีอ่ะวันดีคืนดีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกันก็มาบอกไอ้แยมเนี่ยโดนไฟเย็นลงแขกลุมโซมแล้วก็ท้องแล้วก็ไปทำแท้งนะคะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้ววันๆเนี่ยนะคะถ้าคุณสนุกมากเกินไปก็แยมก็จะมอบบทเรียนบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะจะฟรีสปีดจะเฮดสปีดก็อย่าให้มันไปเข้าข้อกฎหมายใดๆอันนี้คุณใส่ร้ายทำสร้างความเสียหายสร้างความอับอายให้กับแยมได้นะคะเรื่องนี้แยมเป็นโจทย์ฟ้องได้แน่นอนนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันทุเรศอ่ะ
นักต่อสู้เขามันทุเรศอ่ะอย่าเรียกตัวเองว่านักต่อสู้อีกเลยนะคะมันแย่มากมากที่คุณเล่นใช้วิธีการอย่างนี้วันไม่ต้องทำอะไรละนั่งคิดว่าวันนี้มโนว่าไอ้นี่แต่งเรื่องแต่งราววันนี้อันนี้เป็นอันนี้นั่นอันนั้นมันต้องเอากับไอ้นี่มันต้องท้องแล้วก็ไปทำแท้งคุณเอาอะไรคิดวะหัวยังไม่ยอมหรอกอะไรที่ยังพอรับได้ด่าอีดอกอีจันไลอีเละเทอีสวะอีร้อยควยอีตอแหลอีดอกทองอีช้างเย็ดอีสก้อยอีอะไรก็อันนั้นยังทนได้ก็ด่าไปเถอะนะยังไม่สนแต่อันนี้มันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คุณแบบแล้วมันมีคนเชื่อไงเรื่องของเรื่องเนี่ยไอคนเชื่อก็ไม่รู้ไอที่จัดตั้งมาด้วยกันหรือเปล่าอวตารใครหนึ่งในนั้นแหละมันก็อวตารเล่นทีกัน 2-3 ตัวอีกคนหนึ่งโพสต์อีกคนมาตบลูกรับลูกมันสนุกกันเกินไปแล้วนึกถึงตัวเองมั่งว่าถ้าตัวเองโดนแบบเนี้ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเนี่ยจะเป็นยังไงไม่เป็นไงสนุกก็เป็นคุณสนุกแต่ฉันไม่สนุกด้วยแล้วเดี๋ยวฉันก็จะทำให้ดูว่าเป็นบทเรียนให้คุณดูว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกหรอกของแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนบูลลี่กันมันเขายังมองว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็พากันเครียดหมดละดูสิเนี่ยนั่งเท้าหมดแล้วเนี่ยเครียดหมดละชวนเข้าโหมดไอ้นี่นะคะฝากด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวก็จะพอแค่นี้แหละยังไงก็ฝากทุกคนนะคะว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้แยมหน่อยช่วยเก็บหลักฐานให้แยมนิดนึงถ้าเจอข่าวอื่นไม่เป็นไรค่ะมันจะหนีทิ้งลูกทิ้งผัวไปเอากับไอ้ช่ออะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะนะคะอันนั้นยังไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถกลับไทยได้แล้วให้กูกลับไปดูครอบครัวกูได้ยังไงคือประเด็นมันอยู่แค่นี้นะคะมีคนเชื่อด้วยเหรอน้องแยมอ๋อมีค่ะมันมีคนเชื่อคนที่อคติกับเราอยู่แล้วไม่ชอบที่หน้าเราอยู่แล้วมันก็พร้อมจะเชื่อไอ้คนที่เขาด่าเรานะคะคือเรื่องของเรื่องมึงไม่เคยมาถามกูเลยกูเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่ถามแต่มึงเชื่อเลยเพราะมันไม่ชอบแยมอยู่แล้วค่ะคนมันไม่ชอบแยมอยู่แล้วมันก็ไปเลือกฟังศัตรูที่เขาด่าแยมแล้วมันก็ไปอห่อหมกกับเขาทั้งที่มันก็ไม่ได้รู้จักแยมดีพอนะคะเอาเฉพาะเรื่องเนี้ยเอาเฉพาะเรื่องโดนไฟเย็นลุมโทรมจนท้องแล้วก็ไปทำแท้งอะค่ะเอาเรื่องเนี้ยถ้าใครเจอที่ไหนฝากแคปมาแล้วส่งมาทางข้อความแยมด้วยถ้าเป็นโพสเฟซแบบเขาไปโพสในเฟซส่วนตัวหรือในคอมเมนต์ช่วยกรุณากดลงไปในโปรไฟล์เขาด้วยนะคะกดเข้าไปปุ๊บแคปโปรไฟล์เข้ามาให้แยมด้วยแล้วก็แคปตรงที่เขาโพสข่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็โปรไฟล์เขาด้วยให้แยมนะคะอย่างนั้นยังฝากทีไม่ว่าจะไปเจอใน YouTube หรือ Facebook หรือ Skype หรือทางไหนก็ตามที่ในโซเชียลมีเดียช่วยยามนิดนึงนะคะตอนนี้ยามกำลังยามหาคนเดียวอาจจะไม่กว้างพอเพราะยามก็ไม่ค่อยมีเวลาหรือซอกแซกหาอะไรเงี้ยฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวยามก็แค่นี้อย่าลืมว่าเดี๋ยวประมาณ 2-3 วันยามจะมาไลฟ์เดี๋ยวขอไลฟ์ประเด็นที่ยามบอกว่าเกี่ยวกับการปิดทองหลังพระว่าแยมมาเห็นอะไรที่นี่ถึงทำให้แยมนึกถึงระบบวัฒนธรรมปิดทองหลังพระของประเทศไทยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันยังไงเดี๋ยวแยมจะอธิบายให้ฟังอีก 2-3 วันนะคะเดี๋ยวรอให้แยมไปธุระเสร็จช่วงนี้ก็จะไม่มีเวลาแล้วจะต้องเตรียมตัวเดินทางทำธุระเดี๋ยวกลับมาจากทำธุระแยมก็จะมาไลฟ์จะคุยด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่น้องในประเทศไทยทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พี่น้องในประเทศไทยทุกคนนะคะในที่กำลังจะอยู่ที่อยู่บนที่นอนกำลังจะอยู่นะอยู่บนที่นอนก็ขอให้หลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามารับวันใหม่กับความสดใสสดชื่นนะคะส
สู้ๆไปด้วยกันแล้วก็ฝากกราบสวัสดีไปยังพี่น้องทางยุโรปอเมริกาที่อยู่ต่างประเทศทุกๆคนด้วยนะคะว่าเวลานี้ก็ยังไม่ใช่เวลานอนของเราใช่ไหมอาจจะไปเจอแวบๆช่องปาหนิงช่องสมิธนะคะเดี๋ยวไปเจอกันทางนั้นแยมว่างๆแยมก็อาจจะไปวันไหนว่างๆก็จะเข้าไปที่ช่องปาหนิงรายการปาหนิงช่องสมิธบ้างก็ไปเจอกันทางนั้นได้นะคะแยมก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังจนจบนะคะสำหรับวันนี้แยมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วไปแล้วเว้ยสวัสดีบาย